ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie เมื่อพวกเราได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงแห่งเกาะฮ่องกงผู้พราวเสน่ห์ฉายา1ใน5ธิดามังกรในคลิปนี้เราจะมาร่วมรำลึกถึงประวัติย่อและผลงานของเธอกันครับหมดสิ้นวิบากกรรมสำหรับหลันเจียอิงเสียชีวิตด้วยวัย55ปีนักแสดงสาวชาวฮ่องกงหลันเจียอิงที่ชีวิตพลิกผันมากมายจากนางเอกชื่อดังกลับชีวิตตกต่ำและยังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตจนทำให้ภาพภายนอกของเธอดูเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง Apple Diary จากฮ่องกงรายงานในช่วงเช้าของวันที่3พฤศจิกายน2018เมื่อมีการพบศพของหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เธออาศัยอยู่ในเกาะฮ่องกงโดยผู้เข้าพักรายหนึ่งได้กลิ่นเหม็นและไม่ได้ยินเสียงใดๆจากห้องข้างๆเลยแม้จะพยายามเรียกอีกฝ่ายก็ไม่มีการตอบโต้จึงตัดสินใจเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาพังประตูเข้าไปก่อนที่จะพบร่างไร้วิญญาณของหญิงคนหนึ่งต่อมาจึงมีคำยืนยันว่าผู้เสียชีวิตก็คือหลันเจียอิงโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบร่องรอยที่น่าสงสัยใดๆแต่ต้องรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการอีกครั้งจึงจะสามารถระบุถึงสาเหตุของการเสียชีวิตของหลันเจียอิงได้ประวัติของหลันเจียอิงหลันเจียอิงเกิดเมื่อวันที่27เมษายน1963ในฮ่องกงจากครอบครัวชาวจีนแคะและเข้าเป็นนักเรียนการแสดงของสถานีโทรทัศน์ TVB ในปี1983ตอนที่เธออายุ20ปีและด้วยหน้าตาที่สวยยังโดดเด่นทำให้หลันเจียอิงได้รับการผลักดันให้รับบทสำคัญในซีรีส์หลายเรื่องในฐานะนักแสดงหน้าใหม่พราวเสน่ห์และยังถูกโปรโมทให้เป็น1ใน5ธิดามังกรหรือดาวรุ่งมาแรงนักแสดงฝ่ายหญิงของทาง TVB ด้วยครับผลงานที่โดดเด่นของหลันเจียอิงประกอบไปด้วยซีรีส์คู่แขนสายโลหิต1989จอมยุทธสถานโลกัน1989ที่มีโจซิงฉือร่วมแสดงด้วยและในปี1995หลังเจออิงได้รับเลือกให้ร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องยิ่งใหญ่สุดเข้มข้นเชือดเฉือนอารมณ์เรื่องเจ้าพ่อตลาดหุ้นซึ่งเธอต้องรับบทเป็นหญิงสาวที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตเป็นตัวละครที่มีอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายและสุดท้ายไม่มีใครคาดคิดว่าต่อมาในชีวิตจริงของหลันเจียอิงกลับต้องมาเผชิญกับปัญหาทางสุขภาพจิตเช่นเดียวกับบทบาทการแสดงที่เธอได้รับในภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องเจ้าพ่อตลาดหุ้นในปี1995ชีวิตของหลันเจียอิงเริ่มมีปัญหาในปี1995ถึง1996เมื่อเธอต้องพบกับเรื่องสะเทือนใจอย่างต่อเนื่องพ่อกับแม่เสียชีวิตติดต่อกันในระยะเวลาแค่ปีเดียวความรักของเธอก็ยังล้มเหลวอีกไม่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจจนเสียเงินเก็บไปมากมายในปี1998เธอยังประสบอุบัติเหตุจนบาดเจ็บปัญหาต่างๆลุมเล้าจนในปี1999หลันเจียอิงต้องเข้ารับการรักษาในสถาบันบำบัดผู้ป่วยทางจิตในระยะหลังจึงเริ่มปรากฏข่าวพฤติกรรมไม่ปกติของหลันเจียอิงออกมาเป็นระยะทั้งแก่ตามถนนหนทางในฮ่องกงแบบไร้จุดหมายหรือการปล่อยปะละเลยตัวเองจนไม่หลงเหลือสภาพนางเอกคนสวยอยู่เลยในชีวิตช่วงหลังหลายปีก่อนที่จะเสียชีวิตหลันเจียอิงไม่มีงานประจำทำและต้องอาศัยในบ้านพักสงเคราะห์ของรัฐบาลโดยมักจะมีภาพของเธอมาเดินอยู่บนถนนของฮ่องกงแบบไร้จุดหมายและดูเหม่อลอยซึ่งแม้จะมีอายุแค่50ปีแต่ผมบนศีรษะของหลันเจียอิงก็แทบจะเปลี่ยนเป็นสีขาวโพลนทั้งหมดแต่ใบหน้าก็ยังคงความสวยงามและเขาของความคมที่ทำให้เธอเป็นขวัญใจของหลายๆคนเมื่อ20ปีก่อนครับโดยมีข่าวลือมาตลอดว่าความเปลี่ยนแปลงในทางลบที่เกิดขึ้นของเธอเป็นผลของการถูกล่วงละเมิดทางเพศระหว่างที่เธออยู่ในวงการบันเทิงก่อนหน้านี้เพื่อนคนหนึ่งของหลันเจียอิงเคยให้ข่าวกับสื่อว่าเหตุที่ชีวิตของเธอต้องจมอยู่กับความตกต่ำและปัญหาแบบนี้เป็นผลมาจากการถูกข่มขืนโดยผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างเธอไปถ่ายทำหนังที่สิงคโปร์หลังลงมือข่มขืนเธอไปแล้วเขาคนนั้นก็ยังยิ้มให้เธออย่างเลือดเย็นตลอดวันนั้นที่เจอกันหลันเจียอิงจดจำรอยยิ้มนั้นได้อยู่ฉันคิดว่าสิ่งนี้แหละที่ทำลายเธอหลันเจียอิงยอมรับอดีตของตัวเองไม่ได้เลยเพื่อนสนิทของเธอกล่าวซึ่งในการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดหลันเจียอิงได้ออกมายอมรับ
เรื่องนี้ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกในการพูดคุยกับทีมงานของนิตยสาร Neck Magazine เมื่อปี2013โดยตอนนั้นทาง Neck Magazine ได้เผยเรื่องราวอันน่าเศร้าในชีวิตของหลันเจอิงว่าเธอเคยถูกนักแสดงชื่อดัง2คนข่มขืนแต่ตอนนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อของทั้ง2ออกมาจนเมื่อต้นปี2018ที่ผ่านมาจึงมีการเปิดเผยชื่อของขาใหญ่แห่งวงการบันเทิงทั้ง2คนออกมาคือเจินจูเว่ยและเติ้งกวงหยงผู้ล่วงลับในคลิปผู้สื่อข่าวถามหลันเจออิงว่าทำไมเจินจูเว่ยถึงข่มขืนเธอซึ่งเธอก็ตอบออกไปว่าฉันว่าเขากำลังเมาจนอาจจะถูกความชั่วร้ายเข้าครอบงำก็ได้ค่ะนอกจากนั้นเธอยังบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เจินจูเว่ยปฏิเสธข่าวทันทีและข่าวก็ค่อยๆเงียบหายไปโดยยังไม่ได้มีการยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่างใดจนสุดท้ายหลันเจียเองกลับต้องมาเสียชีวิตไปก่อนขอแสดงความเสียใจกับธิดาจอมยุทธอย่างหลันเจียอิงด้วยครับและขอให้ดวงวิญญาณของเธอสู่ภพภูมิที่ดีครับพวกเราTalk About Movieจะจดจำผลงานของเธอไว้ในใจเสมอและผมว่าทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมมาฟังรายการก็คิดเหมือนกันกับผมไม่มากก็น้อยครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารของทางรายการและเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปอีกต่อไปครับสวัสดีครับ可是我早就跟他定下了婚约了你不知道他在认识你之前他的心已经给了我了吗万郎知道会明白的你是动物根本就不知道什么叫爱情万郎只不过是你的猎物而已